สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ AEY Auto Import ผมนะครับอ้นนะครับน้องของพี่เอวันนี้ได้รับหน้าที่ในการที่พาทุกท่านนะครับมาดูเจ้าม้าป่าขุมพลังนะครับแห่งอเมริกานั่นเองที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับเป็นฝูงเลยไม่ว่าจะเป็นวันนี้เอาแบบว่าครบทุกรุ่นเลยนะครับที่มาสดๆแล้วก็ใหม่ๆด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่คันแรกเลยที่เราเห็นอยู่ตรงนี้สีส้มนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็น Mustang นะครับตัวล่าสุดเลยตัว 5.0 นะครับ V8 และก็ตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามาแบบครบคันจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ performance ของตัวแรงม้าของตัวรถนะครับแล้วก็ความดิบของตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญคือในโฉมของโฉมปัจจุบันเรายังมีตัวชุดแต่งนะครับที่เป็นแพ็คเกจสปอร์ตแพ็คเกจอยู่ด้วยนะฮะถัดมาครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาดูทีเดียวไปก่อนแล้วค่อยเข้ามาเจาะแต่ละคันคันนี้เป็นตัวที่เป็นยูสคาร์มือสองของเรานะครับซึ่งมีลูกค้าแฟนเพจเนี่ยได้ทำการจองเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ในระหว่างส่งมอบแต่ว่าเอามาให้ดูแนวทางในการแต่งก่อนว่า 5.0 แต่งเต็มๆดุดันเป็นอย่างไรนะฮะตัวนี้ก็มาเต็มกันทีเดียวถัดมาคันสีเขียวคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นสีเขียวที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับของรุ่น 2.3L นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็น 2.3 ตัว High Performance Package มีอะไรแตกต่างมากจากเดิมจากตัวโฉมก่อนหน้านี้นะฮะอันดับแรกเลยครับเรื่องของพละกำลังของเครื่องยนต์นะครับในรุ่นก่อนหน้านี้นะฮะตัว 2.3L จะให้แรงม้ามาสูงสุดแค่300แรงม้าเท่านั้นเองแต่วันนี้ฮะตัว 2.3LPerformance Package เนี่ยมีแรงม้าเพิ่มขึ้นอีก30ตัวนั่นคือ330แรงม้าและที่สำคัญครับเรื่องของความเร็วนะครับ0ถึง100นะครับตัวนี้เคลมจากโรงงานนะครับเร็วขึ้นอีก5วินาทีนะครับของเดิมคือ 4.5 วิตัวนี้อยู่ที่4วินาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสแตนดาร์ดมาจากโรงงานเลยคุณจะได้ตัวสปอร์ตแพ็คเกจเป็นชุดสปอยเลอร์มาด้วยนะครับไฟหน้าก็มีการเปลี่ยนใหม่แล้วโคมไฟหน้าก็จะเป็นตัว LED Matrix ด้วยนะฮะส่วนรายละเอียดภายในเดี๋ยวพาไปดูกันเพิ่มเติมนะครับถัดมาเป็นสีส้มของตัว 2.3 นะครับสิ่งสำคัญเลยที่เราเห็นในตัว 2.3 นะครับสิ่งที่มีเพิ่มเติมเลยคือตัวสติ๊กเกอร์นะฮะที่มาจากโรงงานคาดอยู่ที่ด้านหน้าของฝากระโปรงนะครับและก็ในตัว 2.3L ของโฉมนี้นะครับเรายังสามารถที่จะออเดอร์พิเศษได้ไม่ว่าจะเป็นเบาะเล็กกะโลอย่างที่เราเห็นจากคันแรกของในรุ่น 5.0 สามารถสั่งเพิ่มเติมได้หรือเลือกออปชันอีกออปชันหนึ่งคือช่วงล่างไฟฟ้าหรือระบบไฮดรอลิกนั่นเองข้อดีของช่วงล่างระบบไฟฟ้าไฮดรอลิกนั่นหมายความว่าวันที่เราเปลี่ยนโหมดในการขับครับเขาจะมีการปรับเซตค่าความหนึบของตัวช็อคอัพนะฮะให้เหมาะกับโหมดในการขับด้วยนะฮะโอ้โหลูกเล่นมีเยอะมากมายเลยครับในตอนนี้นะฮะแล้วก็คันนี้ก็เป็นสีส้มอีกคันนึงนะครับรอส่งมอบเช่นเดียวกันความแตกต่างที่เห็นจากกระจังหน้านะครับระหว่าง 5.0 กับ 2.3 นะครับก็คือในเรื่องของตัวโลโก้ของ Mustang นะครับไม่ว่าถ้าเป็น 2.3 ตัวโลโก้ของตัวม้าตัวนี้จะมาอยู่ทางด้านซ้ายมือแต่ถ้าเป็น 5.0 น่ะตัวโลโก้จะอยู่ตรงกลางนะครับที่สำคัญนะฮะวันนี้ด้านหลังก็จะมีสีเขียวแล้วก็มีสีแดงบอกได้เลยนะฮะว่าจุกใจจริงๆเอ้าแต่ว่าวันนี้ทำไมพี่เอ๋หายไปไหนเนี่ยปล่อยให้ผมมายืนไลฟ์อยู่คนเดียวเอ๊พี่เอ๋ไปไหนนะเอาแล้วใครขับโควิดเข้ามากลางไลฟ์เลยเนี่ยคือแบบว่าโหช่างใจกล้าจริงๆนะขับโควิดเข้ามาแล้วเป็นสติงเรย์ตัว C8 ตัวล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครนะที่ขับคันนี้เข้ามานะครับเอ้าพี่เอ๋พี่เอ๋เลยจ้าโอ้ยก็นึกว่าปล่อยให้อยู่คนเดียวโอ้ยใครจะปล่อยให้น้องชายอยู่คนเดียวได้ล่ะคะอย่าบอกว่าจัดแล้วใช่ไหมเนี่ยคันนี้ก็แหมมันน่าโดนนี่คะคุณอ้นคันแรกในประเทศไทยขับคนแรกในประเทศไทยมันก็ไม่น่าแปลกใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนแล้วเปิดหลังคามาด้วยนะครับเนี่ยใช่ค่ะคือจริงๆแล้วโควิดตัวนี้มัน
ดีมากเลยนะพี่ชอบมันเป็นยังไงไหมพี่ที่ชอบพี่ชอบก็คือหนึ่งมันได้ในเรื่องของตัวนี้อันนี้มันเป็นหลังคาแข็งแล้วมันก็สามารถเปิดประทุนได้ด้วยนะคะดีนะพี่แล้วมันได้ในเรื่องของระบบเซฟตี้นะคะที่ดีกว่าพวกรถเปิดประทุนทั่วไปใช่ใช่เหตุผลเพราะมันได้คานกันกระแทกตรงนี้มาเป็นตัวที่เซฟตี้เราด้วยได้ด้วยถ้าเกิดเราเปิดประทุนถูกถูกครับเปิดประทุนนะคะแล้วก็มันจะมีเขาเรียกว่าตัวดักลมนะคะให้ผมเราเนี่ยเซตทรงอยู่นะแบบนี้เลยใช่ค่ะเป๊ะๆปัดๆแบบนี้แล้วก็หูไม่อื้อด้วยนะคะเพราะว่าเวลาขับเนี่ยส่วนใหญ่รถเปิดประทุนเนี่ยเวลาขับขี่เนี่ยมันจะมีเหมือนกับลมมาตีเข้ามานะคะแล้วขับไปก็หูจะเออซึ่งจะเป็นที่มาของหูตึงค่ะโอเคไหมมันเป็นอย่างนี้นี่รู้เรื่องไหมคะไหนก็ไหนๆแล้วของเบิ้ลให้ชมหน่อยจัดเลยฮะนะคะเพราะว่าเอเนี่ยเป็นคนที่ชอบมากนะคะสำหรับรถที่แบบว่าสายโหดนะคะสายเลือดอเมริกันแท้นะคะชอบมากเป็นรถสปอร์ตที่แบบในดวงใจเลยนะคะคันนี้ก็เลยว่าขับตรงนี้ก็แค่นี้ก็ฟินแล้วอ่ะเออแล้วมีข่าวดีจะบอกด้วยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าอุบอิบไว้ก่อนสำหรับใครที่อยากได้โควิดอยากรับรถเร็วทักเข้ามาค่ะเรามีคำตอบแล้วนะคะว่ารับรถวันที่เท่าไหร่ทักเข้ามาค่ะแต่ว่ายังวันนี้ยังขออุบอิบก่อนฟังเสียงกันดีกว่าคุณอ้นได้เลยครับมาไหนๆอาจจะเปิดโหมดสปอร์ตก่อนเต็มๆเลยนะพี่เอนะได้เลยคุณเอเบิ้ลเก่งค่ะฟังเสียงโอ้โหมันสั่นเลยนะพี่มันสั่นใจจริงของสปอร์ตมัสเซิลสปอร์ตนะคะในสไตล์ดิบแห่งแดนอเมริกันนะคะสายเลือดอเมริกันแท้ต้องบอกเลยค่ะว่าโควิดนี่ก็ไม่ธรรมดาแต่ถ้าย่อมเยาหน่อยก็จะเป็นมัสเซิลคาร์มัสแตงนะคะเดี๋ยวเรามาไล่คู่กันนะคะกับเดี๋ยวเราพบกันกับเอออนนะคะมันสนุกจริงๆนะคะเดี๋ยวอันนี้ชมลองชมรอบคันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าอะไรให้ฟังกันนะคะเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยดับเครื่องก่อนพี่น้องกันแล้วนะครับเรามาไลฟ์กันทั้งทีเนี่ยสองคนพี่น้องเราก็ต้องมีความเหมือนที่มีพร็อพมีพร็อพที่เหมือนกันเป๊ะๆนิดหนึ่งนะมีพร็อพค่ะก็วันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง AEY Auto Import นะคะวันนี้ก็เอกก็เลยให้น้องชายนะคะเป็นเปิดงานเนาะเปิดโล่งเอาพี่ต้องใส่อย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ใส่อย่างนี้ได้ไหมได้นะค่ะนะคะก็มาพบกันอีกแล้วค่ะกับสองพี่น้องนะคะเอออนนะคะวันนี้เรามาไลฟ์กับรถสายเลือดอเมริกันที่หลายๆคนชื่นชอบเนาะคุณอ้นได้บอกในเรื่องของประวัติเจ้า Mustang มาแล้วบ้างหรือยังคะเมื่อกี้ที่ไม่ได้ฟังเลยเวลามีน้อยครับพี่เมื่อกี้เลยแค่บอกว่าเรามีอะไรอัปเดตแต่ยังไม่ได้เล่าถึงประวัติเลยก็อยู่ๆก็มีโควิดหนุ่มโผล่มาค่ะแล้วต้องรบกวนพี่เอนิดนึงว่าบอกประวัติเขานิดนึงครับว่ามันเริ่มต้นยังไงครับพี่จริงๆแล้วเนี่ยเจ้ามัสแตงนะคะเกิดมาเมื่อปี1965นะคะเป็นเจนแรกสำหรับเจนนี้นะคะจะเป็นเจนที่6แล้วนะคะและเจนที่6เนี่ยนอกเหนือจากเจนที่6แล้วเนี่ยคันนี้มันจะเป็นเจนที่6ที่มีการเปลี่ยนไมเนอร์เชนมาแล้วนะคะใช่ค่ะแล้วก็คือเชนเนี่ยนอกจากเชนทั้งหน้าตาเชนทั้งรูปทรงยังเชนในเรื่องของเครื่องยนต์ที่มันแรงมากขึ้นด้วยพี่เอกก็เลยตั้งชื่อเขาว่าม้าป่าหนุ่มพันใหม่ไฟแรงสูง330แรงม้าค่ะนะคะสำหรับเจ้า Mustang ตัวนี้นะคะเรามีรถพร้อมรับได้เลยจริงเหรอพี่จริงแล้วตอนนี้นะนี่มีอะไรจะเล่าให้ฟังครับถ้าท่านในนะคะอยากได้ตัว 2.3 EcoBoost แล้วได้เบาะ Recaro ด้วยเรามีถึงกันแล้วนะคะสำหรับสีแดงและสีส้มนะคะ 2.3 EcoBoost มีเบาะ Recaro แล้วมีช่วงว่างปรับไฟฟ้าเหมือนตัว 5.0 เลยคุณอ้นมันช่างสุดจริงๆเพราะว่าผมได้มีโอกาสได้เทสในตัวที่เป็นเบาะ Recaro อ่ะบอกได้เลยว่าความรู้สึกระหว่างเบาะธรรมดากับเบาะ Recaro นะฮะความโอบกระชับน่ะคือมันต่างกันมากเลยยิ่งถ้าเกิดแบบได้ยินว่าเขาทำได้แค่4วิอ่ะพี่แล้วแบบมันปื๊ดมันติดหลังนะได้บอกนี้เข้าไปนะถือว่าสุดไอ้4วินี่ต้องปรับโหมดสปอร์ตใช่ใช่ใช่โหมดสปอร์ตนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่าสำหรับตัว 5.0 นะคะมันจะมาด้วยเครื่องยนต์ 5,000 V8 นะคะแล้วก็5,000 V8 แล้วก็ได้แรงม้าอยู่ที่460แรงม้าค่ะ0 ถึง 100ภายในเวลาเพียง 4.6 วินาที
แล้วถ้าเป็นตัว 2.3 นะคะเครื่อง 2,300 Eco Boost นะคะมันรีดแรงม้าได้330แรงม้า0ถึง100ภายในเวลา 5.6 วินาทีเลยค่ะคุณอ้นหมายความว่าที่อ้นไปดูสเปคมาไปเช็คโหมดค่ะคือต้องเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดสปอร์ตใช่ค่ะนะคะมันก็จะได้แรงมากยิ่งขึ้นนะคะได้เลยค่ะคุณอ้นอันนี้เป็นตัว 5.0 นะคะและคันนี้ก็เป็นตัวไหน 5.0 เหมือนกันครับเอ๊ะแล้วมันต่างกันยังไงชุดแต่งครับพี่ค่ะคือต้องบอกก่อนนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นรถที่ลูกค้านะคะมาฝากขายกับเราเราได้ราคาดีๆซึ่งขายไปแล้วนะคะลงแค่วันเดียวก็ขายได้แล้วท่านใดที่แบบว่ามีรถสวยๆอยากได้ราคาดีๆทักทายกันมาได้เนาะเรารับฝากขายรถแต่รถท่านต้องสวยจริงนะคะแล้วอันนี้ให้ชมกันว่าตัวนี้นะคะสีส้มนะคะ 5.0 GT เรามีรถพร้อมรับได้เลยค่ะดูภายในกันนะคะตัวนี้เดี๋ยวเปิดภายในให้ดูครับดูตัวนี้กับ19ทำไมไม่เห็นมีอะไรต่างกันเลยอ่ะมันต้องมีต่างสิพี่ต่างกันคือข้างนอกข้างในเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างนะคะแต่สิ่งที่ต่างกันคือระบบเกียร์ค่ะที่มีการปรับเกียร์นะคะให้มีการทดเกียร์ได้เร็วมากขึ้น wow. การขับขี่แล้วก็ระบบช่วงล่างค่ะ มีการเกาะถนนมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะคันนี้ก็จะมีเป็นโชคไฟฟ้านะคะแล้วก็เบาะเลคโลค่ะนี่นะฮะเบาะเลคโลที่อ้นพูดไปนะได้มีโอกาสเทสนะคือบอกว่ามันได้อารมณ์ของความดิบที่มีเซฟตี้แล้วก็ได้ความรู้สึกเหมือนกับเราได้ขับรถสนามอ่ะในชีวิตประจำวันน่ะบอกได้เลยแบบนั้นเลยแล้วก็แม้กระทั่งเสียงสตาร์ทรถนะในช่วงแบบสแตนดาร์ดอ่ะสตาร์ทออกมาทีเนี่ยคือยังไม่ต้องปรับโหมดเลยเสียงมันก็แบบว่าเร้าใจมากนะครับบอกได้เลยว่าใครหารถ Muscle Car ที่เป็นตัวพ่อแล้วกันนะของ Mustang ก็ต้องมาที่ AEY นะครับค่ะนะคะก็ท่านใดสนใจทักทายมาได้นะคะออปชันดีๆมีที่ AEY Auto Import อยากขี่ม้านะคะเชิญทางนี้ค่ะถ้าอยากดูดม้าไปที่ไหนคะคุณอ้นโรงพักครับผมนะครับก็นี่เลยค่ะสีที่เรามีนะคะสำหรับตอนนี้นะคะที่ถึง5เดือนแล้วเราจะมีเพิ่มมากจากตรงนี้อีกก็คือตัว 2.3 สีแดงและสีส้มที่มีเบาะเรคโลแล้วก็ช่วงลากไฟฟ้าด้วยมันช่างสุขจริงๆมันช่างใช่จริงๆนะเพราะว่าได้ทั้งเทคโนโลยีใหม่ได้ทั้งแพ็กเกจตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้แล้วกันถ้าคุณอยู่ตอนนี้อย่างเดียวเลยครับผมยกหูโทรศัพท์ครับโทรหาเจ้าหน้าที่เราได้เลยเบอร์โทรนะคะ02-587-4666หรือ086-668-1999โชว์รูมเราอยู่ที่รามอินทรากม14ใกล้แยกมินบุรีค่ะนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าสำหรับตัว Mustang 5.0 ก็ต้องพูดเลยว่าเดือนหน้าเรามีเข้ามาอีก2คันสีอะไรบ้างครับพี่สีส้มและสีแดงค่ะสีส้มแบบนี้เลยนะครับและก็เป็นสีแดงแบบคันสุดท้ายจริงๆแล้วตอนนี้เมืองนอกเนี่ยเขาปิดประเทศกันหลายประเทศนะมันจะมีปัญหาในเรื่องของการขาดรถซึ่งช่วงนี้พี่เอกก็ทำกันมาทุกวันก็คือนอนดึกทุกวันอ้นก็เห็นเนาะเห็นครับนะว่านอนดึกทุกวันก็คือหารถนี่แหละค่ะพยายามหาเท่าที่มีเพราะว่าเชื่อว่าอีกไม่นานนะคะรถเนี่ยน่าจะขาดตลาดกันอีกเยอะอ้นว่าขาดยาวเลยเพราะว่าจากที่อ้นดูข้อมูลมานะฮะไม่ว่าจะเป็นสายการผลิตของ GM เองเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยเริ่มกลับมาสภาวะปกติเนี่ยแค่วีค2วีคที่ผ่านมานั่นเองนั่นหมายความว่าก่อนหน้านี้คือมีการหยุดแบบหยุดยาวมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ต้องการรับรถเลยต้องบอกเลยว่าต้องรีบโทรมาหาเรานะครับค่ะนะคะก็ทั้งหมดแหละค่ะทั้งยุโรปเลยแล้วก็ใช่ครับญี่ปุ่นด้วยเชิญครับสำหรับคันนี้นี่เขาแต่งมาเสียงแบบสุดเหมือนกันนะเนี่ยคันนี้คันนี้สุดจริงๆสีเขียวสวยดีค่ะเขียวตัวนี้มันเป็นเขียวตัวใหม่นะพี่ใช่เป็นเขียวเหนียวซับนะคะสำหรับ2,300 Eco Boost สิ่งที่เปลี่ยนใหม่อ้นได้อธิบายหรือยังคะอ้นอธิบายเฉพาะด้านหน้าครับก็คือจะมีตัว Sport Pack มาให้ตัวชุดสเกิร์ตนะครับแล้วก็จะมีแม็กค่ะจะเป็นแม็กลายนี้แม็กจะเป็นแม็กลายใหม่แล้วนะครับซึ่งแล้วเครื่องเสียงก็จะเป็น B&O นะคะติดมาจากเมืองนอกพร้อมด้วยสปอยเลอร์หลังนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะโลโก้มาก็จะมาเป็นเช่นนี้สวยงามมากจริงๆนะคะซับวูฟเฟอร์ก็จะเป็น 6.5 นิ้วนะคะภายในเปิดให้ท่านผู้ชมดูหรือยังเรามาดูภายในกันนะครับผม
สวยสดงดงามมากๆนะครับนี่ๆๆดูตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญที่สำคัญนี่นี่เดี๋ยวนี้นี่นะเดี๋ยวนะจับม้าใส่มือนะเนี่ยพี่นี่อยากขี่ม้าเชิญทางนี้นะคะอยากดูดม้าเชิญลงพักนะครับผมค่ะเอาล่ะนี่ให้ทำอะไรคันนี้แหละพี่เอ๋ดูข้างหลังก่อนให้ทำอะไรถ่ายซิถ้าใครเห็นข้างหลังแล้วจะรู้สึกยังไงมันโอ้โหพี่มันช่างแบบว่าแมทกันมากอ่ะไม่เขาบอกว่าเห็นหลังแล้วอยากเห็นหน้าเห็นหน้าแล้วก็ไม่หงายหลังนะจ๊ะค่ะคุณอ้นอธิบายตัวนี้หน่อยสิเอาสิอ้าวศึกษาบอกเลยว่าโควิดตัวเนี้ยคือใครที่เป็นแฟนของโควิดสติงเรย์เนาะไม่ว่าตั้งแต่ละเจเนอเรชันเนี่ยต้องบอกเลยว่าเจนนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนนวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีทั้งหมดเป็น all change ทั้งหมดทีนี้มาในโค้ดของ C8 C8 ก็คือเป็นเจเนอเรชันที่8แล้วพี่เอ๋นะครับและสิ่งสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์ของตัว C8 เลยเนี่ยบอกได้เลยว่าจากเครื่องยนต์ที่เคยวางไว้อยู่ด้านหน้านะครับณตอนนี้ C8 ได้ย้ายเครื่องครับมาวางอยู่ที่ตรงกลางลำตัวออกไปทางท้ายเฉกเช่นเดียวกับรถซุปเปอร์คาร์เพื่อเพิ่มเรื่องของสมรรถนะในการบาลานซ์แล้วก็เกาะถนนได้ดีขึ้นอันนี้ถือว่าเยี่ยมยอดมากและสิ่งสำคัญก็คือวันนี้การที่เราจะขับซุปเปอร์คาร์ทั้งคันทั้งทีแล้วนะฮะมันควรที่จะได้ซุปเปอร์คาร์ที่เป็นเครื่องยนต์ NA คืออะไรไม่มีเทอร์โบเลยฮะเป็นเครื่องยนต์ไฮร็อกมากใช่แล้วเสียงเนี่ยมันก็จะแบบเสียงเป็นเอกลักษณ์ของตัว NA แบบที่พี่เอเบิ้ลให้ฟังแต่สิ่งที่มันสุดยอดกว่านั้นเลยก็คือว่า0ถึง100มันทำได้3วินาทีแล้วก็มีคนที่เอาไปลองจับมาแล้วนะคะได้ไม่ถึง3วินาทีก็มีคนลุกจริงๆคนลุกค่ะคนลุกแล้วถามว่าทำไมมันถึงขายดีมากมายเหตุผลเพราะราคามันออกมาเนี่ยมันแตะต้องได้ใช่นะคะก็ราคาที่เมืองนอกราคาไม่ถึง2ล้านถ้าส่งออกยุโรปก็ประมาณ4ล้านกว่าเกือบ5ล้านนะคะแล้วเข้ามาในไทยเราก็อยู่คือตอนนี้ที่เราเปิดรับจองอยู่ราคาก็อยู่ประมาณ8ล้านขึ้นลงนะคะเพราะว่าเรารอในเรื่องของต้นทุนแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น3 LT ตัวท็อปแบบนี้นะคะราคาเอคาดว่าแตะ9กว่าแน่นอนน่าจะนะคะแต่เดี๋ยวรู้ราคายังไงแล้วเราจะแจ้งลูกค้ากลับไปเพราะเราก็รับจองลูกค้ามาประมาณ 8,000 แล้วก็หมิ่นใกล้ๆที่จะแบบว่าเป็นว่าลูกค้าที่จองกับเรามารับรถปีนี้ได้แน่นอนได้แน่นอนละกล้าการันตีนะคะคุณเอ๋ถ้าไม่ได้เดี๋ยวคืนเงินจองให้2เท่าและเลี้ยงข้าว เลี้ยงข้าวด้วยอีก1มื้อใหญ่ๆ นี่เลยค่ะนะคะสวยๆเลยนะคะสำหรับโควิดนะคะแล้วเดี๋ยวเอาว่าอดใจชมกันนะคะเดี๋ยวเรามีนัดกันกับคนพิเศษนะคะเราจะเอาโควิดคันนี้ไปแข่งกับ GTR ค่ะรอชมกันเลยขนลุกเลยนะพี่ขนลุกอีกแล้วปวดท้องที่หรอไม่ใช่ครับ ที่ขนลุกคือ GTR มันคือ Godzilla ที่เป็นเจ้าพ่อซุปเปอร์คาร์แห่งญี่ปุ่นนะใช่แล้วพี่จะขับเองด้วยแล้วเอามาวัดกันกับโควิด C8 แล้วเร็วๆนี้รอชมกันค่ะนะคะคือมันแบบว่าต้องอลังการมากๆใช่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อค่ะเมื่อคู่นี้เราพูดกันถึงไหนแล้วคะคุณอ้นพูดถึงสเปคภายในของคันสีเขียวไปแล้วนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับก็เล่าไปถึงเรื่องของเครื่องเสียงด้วยนะครับมีซับวูฟเฟอร์ที่ใหญ่กว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็ณตอนนี้เลยที่พร้อมจะส่งมอบเลยนะตอนนี้เราเหลือสีอะไรบ้างครับพี่เอ๋ตอนนี้นะคะจริงๆรถเรายังมีเข้ามาเรื่อยๆแล้วมีทั้งสีส้มสีเขียวสีเขียวเหลืองแล้วขายได้แค่คันเดียวคันนี้เลยเหลือคันนี้ครับค่ะไม่แน่ใจคันไหนจะส่งมอบอยู่สักคันนึงนะคะแล้วก็สีแดงนะคะค่ะที่เราพร้อมส่งมอบนะคะแล้วก็ที่ท่าเรือด้วยที่ท่าเรือจะเป็นออปชั่นพิเศษก็คือมีเป็นเบาะเรคคาร์โลและช่วงล่างไฟฟ้า 2.3 ขับให้สุดต้องมาสะดุดออปชั่นที่ไหนคะ AEY ออโต้อิมพอร์ตค่ะนะคะค่ะก็เดี๋ยวเราคุณอ้นมีอะไรฝากบอกเพื่อนเพื่อนแฟนเพจไหมคะวันนี้มีลูกค้าข้างในที่เราอยากจะฝากถึงแฟนเพจทุกท่านนะฮะแล้วก็แฟนๆของ AEY นะครับวันนี้เองเนี่ยต้องบอกเลยว่าผ
ผมเองก็เข้ามาช่วยงานพี่สาวนะฮะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานบริการต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของเขาเรียกว่าข้อมูลแล้วกันนะครับเป็นเทคนิคอลหรือว่าแบบใครที่อยากได้รู้เรื่องแบบละเอียดบอกได้เลยครับวันนี้เอและอ้นนะฮะเรา2คนพี่น้องจัดเต็มเพื่อ AEY Auto Import จริงๆมั่นใจได้แบบ 100% เลยอ้นมาเบิ้ลเครื่องเอา 5.0 มาเบิ้ลกับโควิดกับพี่น้องได้เลยปะจัดเลยไปขับมาจริงๆขับซ้ายเนี่ยนะคะบอกเลยนะคะว่ามันไม่ได้ยากเลยนะคะการที่ขับซ้ายเนี่ยมันได้ฟิลการขับขี่รถที่แบบเป็นรถสายพันธุ์อเมริกันแท้เอ็มคนชอบรถสไตล์นี้อยู่แล้วค่ะชอบชอบตอนนี้เพื่อนใครเข้ามาทักทายนะคะแค่เสียงสตาร์ทเครื่องนะฮะมันก็อลังการมากเลยเดี๋ยวเราจะได้มาดูนะว่าเสียงแบบเล้าใจระหว่างตัว 5.0 นะฮะขับซ้ายไม่ได้ยากเลยค่ะเอว่ามันเท่ด้วยโควิดนะฮะจะเป็นยังไงบ้างทั้งคู่คือ N1 คู่เลยนะฮะได้ไหมมุมนี้ก็ได้มุมนี้เลยเราเทียบกันเลยนะฮะว่าช็อตต่อช็อตเดี๋ยวพี่เอาไมค์เดี๋ยวพี่ต้องลงไปอ่ะอ้นเพราะว่าเสียงไมค์มันอยู่กับตัวพี่จะได้ฟังอ้นกดปรับโหมดด้วยเอาเลยฮะตอนนี้ปรับแล้วแท้พร้อมแล้วนะฮะอ้นพร้อมแล้วนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราปรับโหมด Exhaust ไว้นะฮะในตัวโฉมล่าสุดเนี่ยก็มีโหมดในการปรับท่อให้ด้วยนะครับเบิ้ลคันนี้เพราะว่าไมค์อยู่นี่เดี๋ยวค่ะใจเย็นค่ะคุณเอิญปรับโหมดสปอร์ตด้วยคิวปรับโหมดสปอร์ตเอาละค่ะเดี๋ยวขอฟัง 5.0 หน่อยค่ะ 5.0 จ้าวันหัวใจจริงๆเลยนะคะขอเจ้าโควิดหน่อยค่ะคือมันอาจจะเทียบรุ่นกันไม่ได้อะนะโอ้โหโอ้โหสดจริงค่ะสดจริงพอก่อนก็พอก่อนนะคะเจ้านี้นะคะก็ต้องพูดเลยใครอยากขับขี่ก่อนใครช่วงนี้ก็ต้องพวงมาลัยซ้ายนะคะแต่ว่าคันนี้คงยังไม่ปล่อยง่ายๆเพราะว่าเอ๋ซื้อมาเนี่ยเอ๋บอกเลยนะคะว่าเอ๋จ่ายไปเยอะพอสมควรค่าพรีเมียมก็2ล้านแล้วนะคะค่าขึ้นเครื่องมาก็ประมาณล้านกว่าแล้วนะคะก็ต้องขอเอาไว้เป็นพระเอกก่อนค่ะเอาละค่ะมาอีกคันนึงคันนี้เขาไปแต่งมานะคะลูกค้าเอามาฝากขายเดี๋ยวฟังเสียงคันนี้นะคะตกกระจายเลยค่ะคันนี้ก็ตกกระจายค่ะเอามาเอาเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ